ก็เป็นการพาดูห้องแบบ1ห้องนอนนะครับขนาดใหญ่นะที่โครงการศาลาแดงวันนะฮะห้องนี้ก็ผมเพิ่งตกแต่งเสร็จนะครับขนาดก็56ตารางเมตรนะครับก็เป็น1ห้องนอนที่ไซส์แบบว่ากำลังดีเลยนะแบบอยู่ได้จริงอ่ะนี่นะดูระยะดูทีวีนะครับค่อนข้างกว้างแล้วก็ตู้ทีวีเนี่ยก็ทำให้แบบอลังการเลยนะเพราะว่าอยากให้มันดูใหญ่เต็มคือถ้าตู้ทีวีมันเล็กๆ เนี่ยห้องมันก็ไม่ดูแกรนนะห้องนี้มันเข้ามาแล้วมันดูแกรนนะครับแล้วก็มีการวางตู้โชว์2ฝั่งไว้นะครับราทีวีติดก็คือแขวนเข้าไปนะโซฟานะฮะโซฟาก็วางได้เป็นตัว L นะครับโซฟาก็วางได้เป็นตัว L แบบนี้เลยนะครับตัว L นั่งสบายมากโต๊ะกลางอยู่ด้านหน้านะครับคือต้องบอกว่าเป็น1ห้องนอนที่อยู่สบายมากนะครับส่วนหลังโต๊ะทานข้าวนะโต๊ะทานข้าวก็นี่นะเป็นหินอ่อนนะครับต่อลายเป็นตัว X นะครับจริงๆเป็นกระเบื้องนะแต่ว่าลายเหมือนหินอ่อนจริงมากนะครับแล้วก็นั่ง2ฝั่งได้สบายๆนะฮะมีกระจกเงาทองแต่งไว้ให้ดูห้องมันมีมิติอะนะแล้วก็ที่นี่นะฮะกระจกเขาใหญ่มากนะครับกระจกเขาใหญ่มากนะครับก็คือมองเทควิวไปได้สบายๆเลยนะมาที่ห้องครัวนะห้องครัวก็โครงการวิวมาให้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยครัวเป็นตัว L ด้วยนะคิดดูขนาดครัวตัว L แล้วยังได้ที่วางกินข้าวเลยแบบเต็มที่เลยนะฮะก็คือผมว่าเป็น1ห้องนอนที่เราไม่ได้แซคริไฟอะไรเลยเหมือนเราได้ทุกอย่างเลยนะฮะเป็น56ตารางเมตรหน้ากว้างที่ดีงามนะครับระเบียงก็กว้างนะคือเราถ้าเปิดกระจกไปก็สวยนะกระจกก็บานใหญ่ห้องนอนนะฮะห้องนอนก็วางเตียงคิงไซส์หลวมๆนะหลังเตียงผมก็ทำเป็นไฟซ่อนไว้ให้นะครับปลายเตียงมีตู้ทีวีนะฮะสบายมากตู้ทีวีผมก็บิ้วเกือบเต็มนะครับทำให้แบบมีพื้นที่อ่ะนะครับแล้วก็เตียงอาจจะชิดมาทางห้องน้ำนิดนึงเปิดพื้นที่ให้เบย์ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นกระจกเข้ามุมนะครับเบย์ตรงนี้ก็เอาไว้อีกหน่อยเอาโซฟาอาร์มแชร์อะไรมานั่งอ่านหนังสือได้นะครับแล้วก็ห้อง1ห้องนอนห้องนอนใหญ่เนี่ยมันใหญ่แล้วก็มันดูโล่งด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าห้องน้ำมันเป็นกระจกเปิดเห็นไหมฮะมันเลยทำให้ดูเหมือนห้องมันกว้างเข้าไปอีกนะ
ตัวนี้ก็คือพาดูห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดห้องหนึ่งของคอนโดในเมืองไทยนะเพราะว่าปูด้วยหินอ่อนตู้กระจกนะฮะพวกนี้โครงการให้หมดเลยนะก็ห้องน้ำห้องน้ำก็ได้เป็นหินอ่อนนะครับเป็นหินอ่อนสีดำดำมาคีน่าไว้วอลลัสนะครับทั้งห้องเลยนะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะสเปคดีงามมากเนี่ยอยู่ในห้องน้ำก็มองวิวไปข้างนอกได้นะครับก็นี่ก็เป็นห้องที่ทางวายบายตกแต่งนะฮะก็จะได้ฟีลลิ่งของรู้สึกแบบโคซี่นะจะดูรีแลกซ์รีแลกซ์หน่อยแต่ก็ยังมีรักษาธีมความเท่ของสาระแดงไว้นะฮะเพราะว่านี่เป็นห้องตัวอย่างนะผมก็อยากทำให้มันดูให้มนุษย์เท่เหมือนที่โครงการก็ทำไว้นะฮะส่วนในลิฟวิ่งก็กว้างดีนะชอบเข้ามากี่ทีก็ชอบนะผมแต่งเองผมก็ดูแล้วดีใจกับคนซื้อด้วยนะครับห้องนี้คนยังแต่งไม่เสร็จก็ได้คนซื้อไปแล้วนะมีคนซื้อไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็มีดีเทลเนี่ยอย่างใต้ทีวีก็ซ่อนไฟอะไรเงี้ยนะครับหรือตู้ข้างก็ซ่อนไฟด้านข้างมีกระจกเงาด้านบนอะไรเงี้ยคือเวลาแต่งก็จะมีดีเทลนะส่วนหนึ่งก็ผมแต่งที่นี่มาหลายห้องแล้วนะก็พอจะรู้อะไรเป็นอะไรบ้างนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะใครสนใจบอกได้นะ